สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันในช่องอีกซันแชนแนลและอยู่กันในรายการดูตัวอย่างหนังครับและ EP นี้เป็นดูตัวอย่างหนัง EP 20ครับท่านผู้ชมดูตัวอย่างหนัง EP 20 EP นี้ผมจะพาทุกท่านมาดูตัวอย่างหนังเรื่องอะไรครับก็ก่อนดูกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่งกระดิ่งครับเพื่อเวลาผมลงคลิปจะได้เตือนไปหาท่านผู้ชมได้รวดเร็วทันใจเลยครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูตัวอย่างหนังเรื่องผู้เช่าโดยตัวอย่างหนังเรื่องผู้เช่านี้ครับจะเข้าโรงภาพยนตร์ในวันที่16พฤษภาคม2024นี้เลยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูเรื่องกันเลยครับโดยเนื้อเรื่องครับเมื่อหนุ่มต้องมาเช่าห้องพักที่มีเรื่องราวสุดสยองและมีเพื่อนบ้านสุดลึกลับครับท่านผู้ชมกับความลับที่ซ่อนไว้นะครับจะเป็นอย่างไรครับก็ต้องรอติดตามในโรงภาพยนตร์ในวันที่16พฤษภาคมนะครับหนังนี้จะเป็นหนังแนวหนังผีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหนังก่อนเลยครับเกิดมาสาวก็หลอนแล้วครับมาดูห้องเช่าอะครับป้าปริศนาการตายของผู้เช่าในเพจบอกว่าผู้หญิงท้องแก่ใช้กระจกแทงที่คอเดินตายกระจกจากในรูปมันใช่ที่นี่นั่นแน่อีมาร์ทมึงจะมาที่นี่ทำไมวะจากเรื่องเล่าสู่ความจริงที่ต้องพิสูจน์แล้วใครเป็นเจ้าของอะนอกอสอะว่าละน่าติดตามจริงครับมันพวกชอบลองของประหลาดว่ะคือวัยรุ่นพวกนี้มันเป็นพวกวัยรุ่นที่ชอบลองของครับไม่เน่าไม่เปื่อยเลยวะพี่หมอเขามีวิธีเลือดบริสุทธิ์แลกมาซึ่งชีวิตใหม่คนที่รอดคือเลือดบริสุทธิ์และคนที่ศรัทธาเท่านั้นโอ้โหกินเลือดเลยครับโรคจิตมึงก็แหละโรคจิตไม่ใช่พวกกูถ้าไม่กล้าเราทุกคนต่างเป็นผู้เช่าเมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนเจ้าของที่แท้จริงกันทั้งนั้นนะไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตใครงั้นแหละมึงถูกเลือกมาแล้วมึงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้น่ากลัวนี่ถ้าไปดูในโรงนี่คงแบบผู้เช่าต้องเปิดให้เช่าไม่ทราบว่ามีห้องว่างไหมคะ16พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับก็จบไปเลยนะครับกับดูตัวอย่างหนังเรื่องผู้เช่าดูตัวอย่างหนัง EP 21 EP หน้าผมจะพาทุกท่านมาดูตัวอย่างหนังเรื่องอะไรนะครับก็ต้องรอจะชมนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกริ่งนะครับไปที่ทั้งหมดได้ครับเพื่อเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้ใจเตือนไปหาท่านผู้ชมโดยเร็วที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมและผู้เช่านะครับจะเข้าโรงภาพยนตร์ในวันที่16พฤษภาคม2567นะครับต้องไปดูกันนะครับบอกเลยน่าติดตามมากสาวเขาดีจริงๆไปดูครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับอีพีหน้าพบกับดูตัวหนังด้วยอะไรรายการครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮู้ฮู้